วัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่ตลาดในแคว้นนะคะเราจะไปเหมือนกับป่าลูกกระถิ่นนี่แหละฮะนะฮะจะจะวันแรกนะครับวันแรกของเทศกาลวันที่4วันด้วยกันนะครับดูเหมือนเขาเชิญมาเปิดงานยังไงอย่างนั้นล่ะพอรู้ที่ไหนเปิดงานวันแรกเนี่ยชีพจรลงเท้าทันทีเลยค่ะชอบแนวคิดวิถีไทยโบราณมากเลยเจ้าค่ะหน้าจีนจีนอย่างเราเนี่ยมีหรือจะพลาดนะฮะวันแรกเนี่ยคนก็ไม่เยอะนะคะต้องรีบไปเก็บภาพสวยๆมาฝากทุกคนนะเดินเล่นถ่ายรูปได้สบายไม่ต้องรอนานนะฮะที่นี่เขาก็เปิดทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์นะตั้งแต่เวลา10โมงจนถึง2ทุ่มเลยนะฮะที่สำคัญคือเข้าฟรีค่ะราคาอาหารนี่จับต้องได้นะฮะ 20-30 บาทค่ะข้างในเนี่ยเดินเล่นได้สบายอากาศดีมากไม่ร้อนเลยนะฮะรับประกันค่ะใกล้กรุงเทพค่ะอยู่ที่พัทยาติดกับตลาดน้ำ4ภาคเลยนะฮะไปชมกันเลยค่ะว่าบรรยากาศภายในเป็นยังไงบ้างนะฮะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเข้าตรงนี้ได้นะคะไม้ไส้มะพร้าวอ่อนอยู่ข้างในนะคะน้ำมันงิ้ว50บาทหน้าปากอันไหนก็จะได้ตรงนั้นมาเดินข้างในตลาดนี้นะคะสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของความเป็นไทยโบราณกึ่งล้านนาเลยนะคะบรรยากาศภายในตลาดเนี่ยอบอุ่นค่ะคนขายทุกคนก็จะยิ้มแย้มรับแขกนะคะใส่ชุดไทยเหนือพูดเจ้าคะเจ้าขานะคะแต่ที่ประทับใจที่สุดนะก็จะเป็นบ้านจำลองที่สร้างขึ้นมาสไตล์เหนือนะคะหลังนี้ค่ะบ้านกำนันเชื้อนะคะยินดีสิงนะคะเดินขึ้นไปข้างบนบ้านได้ค่ะนั่งรับลมเย็นๆนั่งได้เป็นชั่วโมงนะคะเหมือนย้อนเวลากลับไปในวัยเด็กค่ะที่ไปเที่ยวบ้านเพื่อนตามชนบทในเชียงใหม่เลยนะคะเสียอย่างเดียวค่ะครั้งนี้เนี่ยไม่เจอขนมจีนน้ำงิ้วแห้งตามที่ทางตลาดเขาเคยโฆษณาไว้นะคะเพราะจินนี่น่ะมางานนี้เป้าหมายหลักๆคืออยากจะมาชิมขนมจีนน้ำงิ้วแห้งค่ะถามคนขายเนี่ยบางร้านก็บอกว่าวันนี้ยังไม่มีอดเลยเราไว้โอกาสหน้าค่อยว่ากันนะคะที่นี่ก็อย่างที่ว่าค่ะเป็นตลาดบนเนื้อที่10ไร่ที่อากาศเย็นสบายจริงๆนะคะที่นี่ไปถึงที่นั่นเนี่ยช่วงเที่ยงพอดีไม่ร้อนเลยค่ะเดินเล่นชิวๆหามุมถ่ายรูปไปหาอาหารชิมไปเรื่อยๆนะคะช่วงนี้เนี่ยแหล่งท่องเที่ยวภายในประเทศของเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเงียบเหงาที่นี่เพิ่งเปิดใหม่เป็นทางการวันแรกนะคะคนมาเดินยังบางตาแต่ก็ดีนะคะสำหรับพวกเราคือเดินเที่ยวง่ายค่ะสบายไม่ต้องไปเบียดใครการเดินทางมาที่ตลาดในแคว้นเนี่ยก็ง่ายมากนะคะจะขับรถส่วนตัวมาหรือนั่งรถสาธารณะก็สะดวกมากเพราะว่ามีวิ่งผ่านหน้าตลาดน้ำ4ภาคตลอดเลยค่ะใครมีเวลารีบจัดเลยนะคะโอเคจ้าเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย